ไววีโกอีกครั้งนึงนะคะโอ้โหวันนี้มาแบบหน้าตาสดใสมากโล้นไปเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้ไววีโกจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวในสไตล์แบบใกล้ชิดธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันนะคะซึ่งต้องขอบอกว่าเป็นการตั้งแคมป์ครั้งแรกของไววีโกนะคะคือแบบไปตั้งเต็นท์กันเองเลยนะคะเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกริ้วแต่ว่าเราไปอยู่ในส่วนขยายของเขาก็คือที่อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบจังหวัดจันทบุรีจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันค่ะนี่ก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเต็นท์เราซึ่งวันนี้นะคะตรงกับวันที่30ธันวาคม2561ค่ะที่อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นสาขาของอุทยานแห่งชาติน้ำตกริ้วนะคนเยอะมากเมื่อวานจริงๆเรามาสังเกตการเรียบร้อยแล้วคนไม่เยอะเท่านี้แต่ว่าพอวันนี้มาถึงประมาณเกือบบ่ายโมงนะคะคนเยอะมากแต่ว่าเราก็ได้ที่กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วกางเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งพักนะคะบรรยากาศก็ดีแดดแรงลมแรงเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศที่นี่กันค่ะจะอยู่ใกล้กับริมน้ำเลยที่พักของเรานะคะจะติดกับริมน้ำเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าของเรามันห่างจากตรงน้ำขนาดไหนแต่ว่าไม่ห่างกันมากค่ะตรงนี้จุดจากกลางเต็นท์ที่นี่นะคะจะค่อนข้างอยู่ในบริเวณที่มันเห็นวิวริมน้ำทั้งหมดนะคะไปดูเดินมานิดเดียวอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ซึ่งก็สะดวกสบายดีนะกว้างดีแล้วก็ธรรมชาติสวยส่วนนี้จะเป็นเต็นท์ของเรานะคะนี่นะคะเดี๋ยวถอยพาไปชมคืนนี้เราจะนอนนี้กันเป็นเต็นท์เคชัว 4.1 นะคะซื้อที่ดีแคทลอนส่วนนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นโถงนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของตัวเต็นท์ที่เราจะนอนกันในนี้เดินเข้ามาอีกสเต็ปหนึ่งก็กว้างขวางดีเป็นประมาณนี้กว้างเลยอ่ะแล้วก็นี่นะคะวิวเต็นท์ข้างนอกประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากิจกรรมของการกางเต็นท์ที่ห้วยตาโบจังหวัดจันทบุรีนะคะจะน่าสนใจแค่ไหนเพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการกางเต็นท์นอนหรือว่าอะไรแบบนี้แต่จริงๆยอมรับว่านี่เป็นทริปแรกที่เราได้มีการกางเต็นท์ในบาวิโกนะฝากด้วยนะคะจะมาทำอาหารเย็นกันนะเราเตรียมไอ้ตัวเป็นแบบเหมือนเตาปิกนิกมาแล้วก็หม้อซึ้งมาส่วนถุงดำๆตรงนู้นนะคะเราเตรียมเป็นอาหารทะเลมาวันนี้เมนูของเรานะคะก็จะเป็นปูกับกุ้งนึ่งนะคะแล้วก็หอยแมลงภู่นึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมากินมื้อเย็นกันที่นี่ค่ะที่อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบจันทบุรีนะคะไปดูกันตอนนี้ก็เวลาเกือบ4 โมงแล้วนะคะอาหารของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นหอยแมลงภู่โอเคแล้วเดี๋ยวในเย็นนี้เรากินอาหารที่นี่นะคะเดี๋ยวรอพ่อกับแม่มาแป๊บนึงอ
ตอนนี้นะคะกับข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือสมาชิกของเรานะคะมีพ่อมีแม่ด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้นอนกับเรานิวมีนิวกับยุทธนอน2คนนะคะอันนี้เป็นกำลังเสริมกับข้าวเอาเปิดได้เลยนะคะคุณแม่ช่วยเปิดหน่อยค่ะอันนี้มีหอยแมลงภู่อบนะคะเห็นมั้ยเนี่ยมีอะไรอีกบ้างเนี่ยเปิดหน่อยโอ้ยนี่ซื้อมา1ที่นี่แล้วซื้อมา1ค่ะนี่1เองเลยดูไหนดูสิอ๋อปูนะคะโลละ180ค่ะซื้อตลาดเจริญสุขนะคะเปิดเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวกินเลยอันนี้หน่อยมันจะเป็นกุ้งลวกน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะคะน่าทานมากอันนี้มีอะไรอีกบ้างอันนี้พ่อซื้อมาอันนี้พ่อซื้อมาอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะเราไม่มีจานเลยอาจจะต้องใช้โฟมแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บไปทิ้งข้างนอกนะคะยำกรบอันนี้เป็กค่ะเป็กพะโล้นะคะกลับนะคะนี่มีผักพื้นบ้านด้วยใบจิกใบนี้นะคะกินแหนมกับยำกบนะคะเดี๋ยวเราไปกินมื้อเย็นกันที่นี่นะคะที่อ่างเก็บน้ำห้วยตะโบจันทบุรีนะคะตาโบจันทบุรีนะคะก็ลมแรงมากไม่หนาวมากนะคะแต่ว่าลมแรงเลยทำให้เย็นประมาณ24องศาค่ะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะคะเราจะมาถ่ายพระอาทิตย์กันที่แพที่เขาทำให้ยื่นออกมาเนี่ยนะคะไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าลมแรงมากแต่ว่าบรรยากาศดีมากค่ะคนวันนี้พักเยอะมากนะคะ31ธันวา61นะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันค่ะของเรานะคะวันนี้เราตื่นมาแล้วถ่ายรูปเรียบร้อยเดี๋ยวมากินมื้อเช้ากันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามื้อเช้าวันนี้จะมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะเราทำอาหารเสร็จแล้วค่ะเป็นหมูทอดนะคะแล้วก็อันนี้ยังคาอยู่เพราะว่าแก๊สหมดกินแค่นี้ไปกินก่อนไป